สวัสดีครับวันนี้ร้านเครื่องกรองเจ๊ตุ่มนะครับมาแนะนำวิธีการติดตั้งเครื่องกรองรุ่น 400G แบบไม่มีถังพักนะครับเป็นรุ่นที่ขายดีมากนะครับเป็นรุ่นนี้นะครับอุปกรณ์ที่ได้นะครับอันดับแรกเลยก็คือวาล์วแดงนะครับสายน้ำ3ขุนนะครับเมนเบนประแจไขก๊อกงวงช้างสายน้ำ2ขุนนะครับแล้วก็เขาจะแถมวาล์วตรงนี้มาให้ด้วยใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับเริ่มต้นเลยอันนี้สมมุติว่าเป็นท่อปลาน้ำที่บ้านนะครับการต่อวาล์วแดงนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับขั้นแรกคือเอาด้านนี้ครับคือด้านที่ใส่เข้าไปในท่อนะครับสมมติว่าเป็น4หุ่นนะครับใส่ท่อน้ำปลาที่บ้านนะครับหลังจากนั้นให้เอาตัวนี้ประกบแล้วไขเข้าไปครับขั้นตอนการใส่สายนะครับให้แกะน็อตตัวนี้ออกมาครับใช้สายขนาด3หุ่นนะครับน้ำเข้าเพราะว่ารุ่นนี้เป็นขนาด400 GPD นะครับกำลังการผลิตน้ำค่อนข้างเยอะนะครับใส่ตัวเมียเข้าไปก่อนนะครับหลังจากนั้นให้กดสายเข้าไปในลักษณะนี้ออกแรงนิดนึงครับหมุนให้แน่นครับต่อเข้ากับก๊อกน้ำที่บ้านครับในลักษณะนี้ส่วนใส่ด้านหนึ่งครับเข้าลงช่องน้ำเข้าเลยน้ำเข้าจะอยู่ช่องซ้ายมือนะครับวิธีการเอาออกกดก่อนกดแล้วดึงครับจะเห็นว่ามีสลักตรงนี้มีตรงนี้นะครับกดลงไปให้สุดนะครับแล้วดึงออกนะครับตัวนี้เป็นตัวป้องกันฝุ่นนะครับหลังจากนั้นเอาสายครับตัวนี้เขาเรียกว่าฟิตติ้งเสียบไวสาย3หุ่นครับใส่กดเข้าไปให้แน่นเลยแค่นี้ก็ไม่ออกแล้วครับครับนี่คือการวิธีการต่อน้ำเข้านะครับหลังจากนั้นตัดให้แกะสายมาให้แกะท่อมาครับก็บอกไส้กรองน้ำข้างในไส้ทุกไส้จะมีพลาสติกอยู่นะครับลูกค้าจะเย็นๆแกะทีละอันนะครับแล้วใส่ให้เหมือนเดิมดูโอลิงด้วยนะครับจะมีโอลิง2ชิ้นนะครับใส่ในลักษณะให้เหมือนเดิมหลังจากนั้นหมุนครับไขให้แน่นทำทั้ง3ไส้นะครับอันนี้น้ำเข้าแล้วนะครับอันนี้คือเกวันแรงดันนะครับอันนี้ด้านบนนะครับจะมีจุดก็คือ RO จะมีน้ำทิ้งน้ำทิ้งจะอยู่ด้านนี้นะครับสีดำๆนะครับตรงนี้ให้กดเหมือนกันนะครับกดแล้วดึงออกครับครับต่อสายขนาด2ขุนครับอันนี้คือน้ำทิ้งนะครับนี่คือน้ำทิ้งและด้านบนครับสีน้ำเงินด้านนี้อันนี้คือน้ำดื่มนะครับน้ำที่กรองได้แล้วจะมาออกทางช่องนี้นะครับของใหม่ครับด้านนี้เราก็ต่อสาย2หุ่นเช่นกันง่ายๆครับน้ำดื่มที่กรองแล้วจะออก2หุ่นนะครับน้ำเข้าจะเข้า3หุ่นเพราะว่าน้ำจะเข้าเยอะนะครับกว่าน้ำออกนะครับครับส่วนด้านนี้ก็การเสียบเข้าก๊อกก็ง่ายนิดเดียวครับเสียบตรงฟิตติ้งครับเสียบเข้าวงช้างนะครับนี่คือการต่อวงจรละเขาได้ต่อวงจรครบแล้วนะครับพี่เหลือที่สำคัญคือเมมเบรนครับนี่คือเมมเบรนครับแต่ยังไม่ได้ใส่ไปนะครับทุกครั้งที่ประกอบคือหลังจากที่เราต่อวงจรน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับแกะไส้กรองออกปั๊บนะครับให้เรามาใส่เมมเบรนครับวิธีการใส่เมมเบรนครับง่ายนิดเดียวครับกดเหมือนกันครับกดแล้วก็ดึงสายออกมาครับหมุนฝากระบอกออกนะครับถอดออกก่อนถอดออกก่อนมันแน่นมือเหลือเกินนะครับนี่ถอดมาปั๊บนะครับเขาแทนอยู่แล้วแทนที่หมุนจะบอกไปเบียนให้อยู่แล้วเรามาเสียบครับแล้วก็หมุนออกเลยนี่ไม่ยากไม่ยากอย่างที่คิดครับหมุนออกปั๊บโอ้ยรวมนิดหน่อยนะครับวิธีการใส่เมมเบรนจะมีด้าน2โอลิงนะครับด้าน2โอลิงให้ใส่ด้านในเสมอกดให้สนิทในลักษณะนี้นะครับแต่จะไม่ใส่ให้ดูนะเดี๋ยวเมมเบรนเสียนะครับแกเราต้องใช้เลยหลังจากนั้นครับปิดฝาครับครับแล้วก็หมุนให้สนิทนะครับแล้วก็กดสายให้แน่นเหมือนเดิมครับแค่นี้เองแล้วก็ประกอบไว้เหมือนเดิมครับ
หลังจากนั้นปั๊บให้เราเปิดน้ำเข้านะครับแล้วเสียบปลั๊กการใช้งานนะครับแค่นี้ก็จะได้น้ำดีนะครับในการกรองที่เป็นน้ำที่บริสุทธิ์แล้วนะครับขั้นตอนการที่ง่ายๆถ้ามอเตอร์มันดังติดๆดับๆให้ดูว่าน้ำเข้าอะครับมันไหลอ่อนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าน้ำไหลเข้าช้าเครื่อง RO อ่ะมันจะทำงานตัดของมันเองเพื่อป้องกันปั๊มน้ำพังนะครับขั้นตอนแค่นี้ครับง่ายๆไม่ยากแค่นี้ก็สามารถติดตั้ง RO รุ่น400กิ่งได้เองแล้วครับชื่อร้านเจ๊ตุ่มขอบคุณนะครับ